รับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ Neo Automata Episode ที่14ครับอีกทั้งวิดีโอนี้ไม่ใช่การแคสเกมนะครับแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านเกมเพลย์แล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆภายในเกมครับเมื่อทูบีนั้นแยกทางออกมาจากพาสคาลเธอก็รีบกลับไปที่ Resistance Camp จากการติดต่อมาขอความช่วยเหลือโดยแอนเนโมเนครับทว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับดูเหมือนว่ากลุ่มเครื่องจักรจะพบกับแคมป์เข้าจนได้พวกมันนั้นบุกเข้ามาโจมตีเผาทำลายและก็สังหารแอนดรอยที่หลบซ่อนอยู่ที่นี่เมื่อกำจัดหุ่นยนต์กลุ่มแรกได้จนหมดนะครับทูบีจะเดินทางเข้าไปสำรวจความเสียหายด้านในซึ่งมันทำให้เธอได้พบกับแอนเนโมเนอีกครั้งหนึ่งครับเธอบอกว่าจู่ๆเครื่องจักรเหล่านี้ก็โหมบุกเข้ามาพวกเธอนั้นต่อสู้กลับไปแต่ว่าไม่สามารถโจมตีกลับคืนไปได้โดยพอดนั้นได้วิเคราะห์ให้ก็พบว่าเครื่องจักรนั้นมี Energy Shield ที่ห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ครับซึ่งมันจำเป็นต้องใช้การต่อสู้ระยะใกล้จึงจะได้ผลนั่นเองนะครับเมื่อกำจัดหุ่นยนต์ทั้งหมดลงทูบีจะกลับไปหาแอนเนโมเนอีกครั้งเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นทว่าแอนเนโมเนเองก็ไม่รู้ว่าต้นตอของสาเหตุว่าเครื่องจักรรู้ที่ตั้งของที่นี่ได้ยังไงยังไงก็ตามนะครับในระหว่างที่คุยกันก็เกิดแรงสั่นสะเทือนมาจนถึงคนทั้งสองซึ่งคาดเดากันว่าต้นตอของแผ่นดินไหวน่าจะมาจากภายนอกแคมป์เจเครียดเมื่อเดินทางออกมาบริเวณลานกว้างก็ได้เจอกับหุ่นรบชนิดเดียวกับที่เธอเจอในโรงงานครับทว่าหมอนี่ได้ทำการตั้งหลักสู้บริเวณพื้นน้ำเล็กๆทำให้การเข้าไปโจมตีระยะใกล้นั้นยากลำบากขึ้นอีกหลายเท่าทว่าผลการต่อสู้จะจบลงเช่นไรเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับมาทักโอ้ยซ์ก้าWe'll be right back.
ทว่าเมื่อต่อสู้จนเลือดของศัตรูนั้นเหลือ1ใน4หมอนี่จะกรีดร้องเพื่อเรียกเครื่องจักรที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยซึ่งผมเดาว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรจำนวนมากบุกเข้ามาภายในแคมป์ได้นั่นเองครับในวินาทีสุดท้ายพระเอกของเราน้องก้าวก็พุ่งลงมาจากฟากฟ้าเพื่อปกป้องเจ้เครียดเอาไว้ได้ทันเวลาพอดิบพอดีแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับศัตรูตนนี้ก็ไม่ได้จบชีวิตลงง่ายที่มาด้วยโทสะอันแรงกล้านั้นหมายมั่นจะกำจัดแอนดรอยด์ทั้งหมดเขาได้รวบรวมเครื่องจักรเข้ามาห่อหุ้มร่างกายของตนเองเอาไว้เพื่อเปิดฉากการต่อสู้อีกครั้งI'm sorry.
แม้จะกำจัดร่างแรกลงได้แต่ว่าการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายนี้เป็นเพียงแค่ฉากเริ่มต้นเท่านั้นกลุ่มก้อนเครื่องจักรที่ถูกดึงดูดให้ลอยขึ้นไปบนอากาศกำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากทั้งสองคนนอกจากนี้เครื่องจักรจำนวนมากดูเหมือนจะเตือนขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวกับอีฟที่ควบคุมพวกมันอยู่ในขณะนั้นเองพาสคาลก็ได้ติดต่อมาว่าหมู่บ้านของเธอเองก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันเอาละครับเพราะว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรนะครับติดตามกันต่อเอพิโซดหน้าเพื่อปิดฉากเนื้อเรื่องในแบบที่หนึ่งครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ